เล่าเรื่องเกษตรสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตจากกรมการค้าภายในจับมือ3สมาคมปุ๋ยลดราคาปุ๋ยช่วยเกษตรกรลดต้นทุนนะคะขอบคุณข้อมูลค่ะจากฐานเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าเรื่องเกษตรเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันนะคะกรมการค้าภายในนะคะจับมือ3สมาคมปุ๋ยลดราคาปุ๋ยช่วยเกษตรกรลดต้นทุนจัดโครงการขายปุ๋ยราคาถูกปริมาณ 200,000 ตันรวม84สูตรช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นเผยราคาจะถูกลงกว่าท้องตลาดกระสอบละ20บาทซื้อได้ผ่านสหกรณ์และสถาบันการเกษตรนะคะนายจักรายอดมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในได้เปิดเผยจากสถานการณ์ราคาปุ๋ยในตลาดมีการปรับราคาสูงขึ้นสาเหตุสำคัญจากวัตถุดิบแม่ปุ๋ยยูเรียแม่ปุ๋ยฟอสเฟตและแม่ปุ๋ยโพแทสเซียมรวมถึงปุ๋ยเคมีสำเร็จรูปที่ส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศมีการปรับราคาสูงขึ้นเนื่องจากความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีในต่างประเทศเพิ่มขึ้นกรมได้ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องนะคะเช่นขอความร่วมมือให้ผู้จำหน่ายปุ๋ยตรึงราคาออกไประยะหนึ่งเข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายและตรวจสอบสถานการณ์ราคาเพื่อดำเนินความช่วยเหลือเกษตรกรด้านปัจจัยการผลิตอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อลดภาระการผลิตให้กับเกษตรกรกรมการค้าภายในได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตรและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้นโยบายเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดจัดทำโครงการลดราคาปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรโดยขอความร่วมมือสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยนะคะสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตรจำนวน3สมาคมประกอบด้วยผู้ผลิตและนำเข้าแม่ปุ๋ยและปุ๋ยเคมีจำนวน19รายโดยมีปุ๋ยที่ได้รับความนิยมรวม84สูตรเช่นสูตร4600สูตร1620สูตร2100และสูตร151515เป็นต้นจำหน่ายผ่านสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรในราคาถูกกว่าท้องตลาดโดยลดราคาเฉลี่ยกระสอบละ20บาทเป้าหมาย 28,411 ตันผ่านกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งจะดำเนินการให้ครบเป้าหมายจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม2564สำหรับผลการดำเนินงานในรอบที่1ได้เชื่อมโยงจำหน่ายผ่านสถาบันเกษตรกรจำนวน97แห่งรวม 591,940 กระสอบหรือ 29,597 ตันแบ่งเป็นสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรจำนวน85แห่งยอดรวม 587,980 กระสอบหรือ29,399ตันนะคะและศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่จำนวน12แห่งยอดรวม 3,960 กระสอบหรือ198ตันซึ่งสามารถช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้ประมาณ11,838,800 บาทซึ่งสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะทั้งนี้กรมยังมีมาตรการกำกับดูแลด้านปริมาณและราคาโดยผู้ผลิตผู้นำเข้าผู้จำหน่ายตั้งแต่100ตันขึ้นไปต้องแจ้งปริมาณผลิตนำเข้าจำหน่ายคงเหลือสถานที่เก็บเป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่10ของเดือนผู้ผลิตจะต้องขออนุญาตเปลี่ยนแปลงราคาจำหน่ายและผู้นำเข้าต้องแจ้งการนำเข้าปริมาณราคายี่ห้อสูตรภายใน30วันนับแต่วันที่นำเข้าตามประกาศกกร.ซึ่งกรมการค้าภายในจะได้มีการติดตามราคาจำหน่ายอย่างใกล้ชิดทั้งนี้หากพบว่า
มีการกักตุนหรือจำหน่ายสินค้าในราคาแพงเกินสมควรจะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและกรณีที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายจะมีโทษสูงสุดปรับไม่เกิน 10,000 บาทสามารถแจ้งหรือร้องเรียนสายด่วน1569กรมการค้าภายในหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด